มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขทูบหมอปลายพายกระซิบสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16ธันวาคม64ใกล้วันประกาศผลแบบนี้ยิ่งเข้าใกล้วันทีไรนะคะบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่นักแนะแนวทางเลขเด็ดชื่อดังก็ออกมาปล่อยเลขเด็ดให้กับคอหวยแล้วก็นักเสี่ยงโชคได้ไปตามซื้อหากันก่อนที่จะถึงวันแห่งความหวังนะคะบรรดานักเสี่ยงโชคก็ตามหาเลขดังเลขเด็ดเพื่อนำไปซื้อเผื่อถูกรางวัลใหญ่ค่ะล่าสุดนะคะเลขเด็ดที่คอหวยแล้วก็นักเสี่ยงโชคหันมาให้ความสนใจมากขึ้นก็ไม่ได้มาจากที่ไหนนะคะหมอปลายพายกระซิบที่กำลังมีชื่อเสียงในกลุ่มคอหวยนักเสี่ยงโชคเพราะงวดที่แล้วนะคะเจ้าตัวก็ให้เลขเด็ดเข้าเป้ามาแล้วค่ะและนี่คือเลขทูบของหมอปลายนะคะโดยงวดนี้หมอปลายพายกระซิบแจกเลขเด็ดจากเลขทูบท่านยมมาให้คอหวยแล้วก็นักเสี่ยงโชคได้ลองนำไปเสี่ยงโชคกันในงวดนี้ซึ่งเลขทูบท่านยมนะคะปรากฏเป็นเลขเด็ด3ตัวนั่นก็คือ571และ771นั่นเองค่ะแต่ว่าทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ